สวัสดีครับวันนี้ก็มารอถ่ายขบวน418ครับหนองคายนครราชสีมาครับใช้เวลามา82นาทีครับเบื้องต้นก็เห็นน่าจะมาจากขบวน415ครับนครราชสีมาหนองคายครับก็ไปชนวัวนะครับอยู่แถวแถวขอนแก่นนะครับทำให้รถ415ไปถึงหนองคายช้าประมาณ2ชั่วโมงครับพอตีเป็นขบวนกับ418ก็ชาไปอีก82นาทีครับอีกขบวนหนึ่งก็ขบวน75นะครับข่าวว่าก็มีชนเหมือนกันนะครับแถวๆน่าจะแถวๆลพบุรีนะครับนะครับประมาณนี้แถวๆโคกสลุงนะครับก็ทำให้รถเสียหายเหมือนกันครับต้องได้รถช่วยจากแก่งคอยมาทำให้ตอนนี้ขบวน75น่าจะถึงหนองคายนะครับช้าราวๆประมาณ200นาทีครับ202นาทีทางรถไฟก็ค่อนข้างอันตรายครับผู้คนวัวสัตว์เลี้ยงก็ต้องทำเป็นทางระบบปิดนะครับซึ่งในทางคู่ก็จะมีการกั้นรั้วนะครับจริงๆรั้วที่เขากั้นนะครับถ้าเห็นในทางคู่จะไม่ใช่รั้วกั้นแนวนะครับจริงๆแนวของรถไฟอาจจะใหญ่กว่านั้นนะครับยาวกว่านั้นหรืออาจจะลึกกว่านะครับแต่ว่ากั้นไม่ให้นี่แหละครับอาจจะมีคนหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตทางเนาะประมาณนี้ครับก็เหตุที่ชนน่าจะทำให้ตัดขบวนรถออกไป1ชุดนะครับวันนี้จริงๆผมว่าจะไปรีวิวสถานีรถไฟน้ำพองนะแต่ว่าดูจากรถไฟที่เสียเวลาแล้วนะครับถ้ากัดขบวน75ก็เสียเวลาเกือบ3ชั่วโมงนะครับประกอบกับด้วยผู้โดยสารเยอะมากแล้วรถถูกตัดออก2คันนะเนื่องจากไปชนวัวนะครับเส้นหนึ่งตัดไปที่นนพยอมครับขบวนรถให้ครบถ้วนถูกต้องค่ะขบวนรถที่จอดที่สถานีรางที่หนึ่งเป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่418รับส่งท่านผู้โดยสารปลายทางสถานีนครราชสีมามีตัวแทนในการโดยสารและนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจากสถานที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะที่นี่สถานีอุดรธานีค่ะปกติขบวนนี้ก็จะวิ่งกันอยู่ทั้งหมด4คันนะครับ2ชุดนะครับตอนนี้ตัดเหลือแค่2คันนะครับแล้วก็ผู้โดยสารเยอะมากครับตอนนี้แน่นเลยตั้งแต่ว่าแน่นตั้งแต่สถานีอุดรนะครับก็เอาไปไว้วันหลังก็จะไปสถานีน้ำพองครับสถานีน้ำพองก็จะเป็นอีกสถานีนึงนะครับที่จะสร้างสถานียกระดับนะครับเป็นยกระดับขนาดเล็กนะครับก็ยกระดับประมาณ3กิโลเมตรครับประมาณนี้นะครับเริ่มกิโลเมตรที่481จนถึงประมาณ483 484ประมาณนี้นะครับยกระดับ3กิโลเมตรก็จะไปรีวิวครับตัวสถานีก็จะสร้างใหม่ด้วยนะครับย้ายลงไปทางทิศใต้57กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวผมไปเล่าประวัติของสถานีรถไฟน้ำพองด้วยแต่เดิมแล้วสถานีรถไฟน้ำพองชื่อสถานีรถไฟหนองกรุงนะนะครับแล้วรอติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวตัวสถานีรถไฟน้ำพองด้วยก็ผู้โดยสารเยอะครับตอนนี้ครับก็เลยไม่ได้ไปรีวิวนะครับวันนี้ตัดออกไป1เซต2คันนะครับก็เหลือแค่2คันครับหนองสันกว้างป้ายอยู่โดยคันจริงสถานีหนองจะได้เป็นสถานีต่อไป